Science Sky ครับเป็นแบรนด์ไฟฉายอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่ส่งไฟฉายมาให้ทางฝาปิดเลนทดสอบบ่อยๆซึ่งไฟฉายจากแบรนด์นี้นั้นนะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องสเปคที่จัดเต็มมากๆแสงแต่ละตัวที่ผมได้เคยทดสอบนะครับต้องบอกว่าว้าวเลยครับและรอบนี้ก็เป็นคิวของเจ้าตัว H5GT นะครับทาง Science Sky นั้นเรียกว่า Dual Light Source ครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นไฟฉายแสงพุ่งครับที่ทำระยะ2ได้1กิโลเมตรแล้วก็มาพร้อมกับแสงสีแดงนะครับที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางทหารทางยุทธวิธีแล้วก็สามารถใช้ล่าสัตว์ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องดูอุปกรณ์แล้วก็รายละเอียดของเขากันครับว่าจะมีดีอะไรยังไงบ้างโอเคครับลุยกันและนี่คือแสงระดับ 2,000 ลูเมนที่ตัว H5GT ทำได้ครับในเรื่องของความสว่างนั้นต้องบอกว่าหายห่วงและระยะพุ่งที่เขาทำได้ก็คือ 1,000 เมตรหรือ1กิโลเมตรนั้นนะครับต้องบอกว่าพุ่งสุดๆเข้มสุดๆครับส่วนแสงสีแดงระดับ400ลูเมนครับก็ให้ทุกคนดูจากที่ผมทดสอบให้ดูเลยว่าแสงนั้นเขาทำได้ขนาดไหนนะครับคราวนี้มาแกะกล่องกันบ้างครับกล่องด้านหน้าก็จะเป็นรูปไฟฉายนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์แปลว่าเป็นคู่ไฟฉายแสงขาวบวกแสงสีแดงนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนั้นก็เรียบๆครับไม่มีอะไรมากคราวนี้เรามาเปิดกล่องกันเลยครับผมและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับที่ทางแซนสกายให้มาพร้อมกับเจ้าตัว H5GT ครับเรามาดูตัวบอดี้ของ Science Sky H5GT กันครับมาดูกันชัดๆเลยตัว H5GT นะครับเขามีหลอด LED 2หลอดที่วางในโคมเดียวกันครับโดยการวางหลอดแบบนี้นะครับทาง Science Sky ก็ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เรียบร้อยซึ่งเขาก็แจ้งว่าให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงกว่าการใช้ฟิลเตอร์สีครับโดยหลอดสีขาวนะครับก็จะเป็น Luminat SFT40W ให้อุณหภูมิแสงที่ 6,500 เคลวินครับสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางนั้นอยู่ที่ 250,000 แคนเดล่าครับเรียกได้ว่าเข้มมากๆนะครับสำหรับแสงตรงกลางส่วนหลอดสีแดงครับก็จะเป็น Luminat SFT20RA ครับสว่างสุดที่400ลูเมนความเข้มแสง 90,000 แคนเดล่าครับเรียกได้ว่าสว่างแล้วก็เข้มไม่แพ้เจ้าตัวหลอดสีขาวเลยนะครับตัวไฟฉายครับกันกระแทกที่2เมตรซึ่งก็ทำได้มากกว่าค่ายอื่นๆนะครับที่ทำได้ประมาณ 1-1.5 เมตรโดยเฉลี่ยนะครับส่วนการกันน้ำครับก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IP68 ที่ความลึก2เมตรถ้าจำเป็นก็สามารถใช้งานลุยน้ำลุยฝนได้ครับหัวไฟฉายนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่68มิลลิเมตรนะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวบอดี้นั้นก็จะอยู่ที่ 25.8 มิลลิเมตรครับแล้วก็มีความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับอยู่ที่ 181.7 มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักครับเขาไม่รวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่229กรัมแบตเตอรี่ครับก็จะเป็นประเภท21700ความจุที่5000มิลลิแอมป์นะครับ 3.6 โวลต์แล้วก็มีพอร์ตชาร์จที่ตัวแบตเลยนะครับซึ่งในการชาร์จนั้นก็สามารถใช้สาย USB Type-C ที่แถมมากับตัวเครื่องได้ครับซึ่งผมใช้ตัว power bank ชาร์จก็สามารถชาร์จได้นะครับก็สะดวกดีหรือใครจะสะดวกใช้ตัวอะแดปเตอร์ถ้าเรามีก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับแล้วก็อีกจุดเด่นนึงนะครับที่ทาง Science Sky ใส่เข้ามาในตัวไฟฉายนั่นก็คือระบบ temperature control protection ครับโดยตัวไฟฉายครับจะทำการปรับโหมดลงอัตโนมัตินะครับถ้าตัวเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกิน50องศาทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไฟฉายเสียหายจากความร้อนนะครับซึ่งก็สามารถทำให้เรามั่นใจในการใช้งานหนักๆแบบยาวๆได้ครับผมตัวระบบ low voltage warning นะครับก็จะเป็นการปรับลดความสว่างอัตโนมัตินะครับเมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 3.0 โวลต์นะครับซึ่งไฟฉายจะมีการเตือนโดยการกระพริบหลอด LED ที่สวิตช์ข้างนะครับโดยจะกระพริบเป็นสีแดงแล้วก็ไฟหน้าก็จะกระพริบ3ครั้งนะครับเพื่อแจ้งให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับ
และที่สำคัญเลยนะครับสำหรับตัวไฟฉายนั่นก็คือการรับประกัน5ปีครับซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยโดยสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับผมสำหรับเจ้าตัว Zen Sky นะครับเขาก็จะให้ซองตัวนี้มาด้วยนะครับซึ่งเป็นซองที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับเป็นการออกแบบที่ใช้สอยอย่างมินิมอลเลยนะก็คือด้านหน้าเขาก็จะเป็นคล้ายๆเป็นยางยืดนะครับเป็นยางยืดสำหรับใส่ด้ามไฟฉายซึ่งตัวด้ามของเขาก็จะเล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซองเขาก็ออกแบบให้มาเล็กๆนะครับรายละเอียดด้านข้างเขาก็จะมีตัวชื่อแบรนด์นะครับเป็น Zen Sky แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวยางยืดเอาไว้สำหรับคล้องของตัวเข็มขัดนะครับซึ่งก็ต้องเอาเข็มขัดสอดนะเพราะว่าเขาออกแบบมาแบบนี้มันถอดไม่ได้นะครับต้องเอาเข็มขัดสอดช่องเข้าไปคราวนี้วิธีใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับด้ามไฟฉายที่เป็นด้ามขนาดเล็กๆฝั่งนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับผมจะไม่ดึงสายคล้องเลยนะครับให้ดูว่ามันใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้พอใส่เสร็จไฟฉายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาออกมาใช้งานก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กับตัวเข็มขัดให้ดูนะครับตัวนี้ลงไปนะครับสอดเสร็จเรียบร้อยครับผมไม่ได้เก็บสายตัวใส่ของมือเลยนะเพราะว่าเขาสามารถใช้ร่วมงานใช้งานร่วมกันได้นะครับก็ไม่ได้เกะกะหรือเป็นอุปสรรคนะครับเวลาพกก็จะประมาณนี้นะครับเวลาดึงใช้งานก็สามารถดึงออกมาใช้งานตัวเดียวได้คราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Zen Sky H5GT กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์อยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือสวิตช์หลักที่ท้ายไฟฉายนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ที่คอไฟฉายด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะขึ้นมาด้วยสวิตช์ท้ายนะครับซึ่งเป็นสวิตช์หลักนะครับกดลงไป1ครั้งครับสวิตช์ก็จะติดนะครับหลังจากเขาจะจำระดับสุดท้ายที่เราเปิดไว้นะครับจากนั้นกดอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดปิดก็จะใช้ที่สวิตช์ท้ายนะครับส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับผมจะทำการเปิดก่อนกดไป1ครั้งนะครับการเปลี่ยนระดับแสงเราจะใช้สวิตช์ข้างนะครับก็คือตรงนี้กด1ครั้งจะวนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือเป็นระดับโลนะครับระดับโลผมจะเปิดเป็นกดไป1ครั้งนะครับกด1ครั้งระดับก็จะเป็นมีเดียมเป็นไฮกดอีก1ครั้งก็จะเป็นเทอร์โบนะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะวนกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะเปิดไฟสีแดงนะครับการเปิดไฟสีแดงก็คือเราจะใช้สวิตช์เหมือนตัวไฟสีขาวนะครับผมจะกดเปิดก่อนเป็นแสงระดับน่าจะเป็นโลนะครับจากนั้นผมจะหมุนคอไฟฉายนะครับคอไฟฉายก็คือตรงนี้นะครับเขาจะทำเป็นเหมือนเกลียวให้อยู่นะครับเพื่อให้หมุนง่ายๆเขาจะมีจุดอยู่นะครับหมุนสีขาวตรงนี้หมุนจนมาชนกับลูกศรตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับโอเคครับพอลูกศรมาชนกันแล้วไฟสีแดงของเขาก็จะติดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงลูกศรลูกศรกับตัวจุดนะครับตรงนี้ครับยุงค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนระดับสีแดงได้นะครับไฟสีแดงของเขาก็จะมี3สีนะครับLow, Medium, High นะครับ Low, Medium, High เขาก็จะวนไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นไฟสีขาวเราก็แค่หมุนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะหมุนกลับไปให้ดูเสร็จแล้วครับจากนั้นทำการปิดไฟฉายส่วนการล็อกไฟฉายก็สไตล์ของไฟฉาย Tactical นะครับก็คือเราจะใช้การคลายเกียร์ฝาท้ายนะคราวนี้ผมลองคลายเกียร์เพื่อที่จะล็อกไฟฉายนะครับกดอีกทีไม่ติดแล้วนะครับดับสนิทเลยก็เป็นการเซฟนะครับไม่ให้เปิดโดยไม่ตั้งใจผมหมุนกลับมาอีกทีนึงเปิดติดแล้วครับโอเคครับสำหรับสวิตช์ของเจ้าตัว Zen Sky H5GT ครับใช้งานง่ายมากๆคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของแสงสีแดงก่อนนะครับเริ่มต้นจากประโยชน์ที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานนะครับเวลาที่ผมไปรีวิวไฟฉายนะครับแสงสีแดงเนี่ยก็จะช่วยในการไล่ยุงหรือไล่แมลงที่มาตอมเวลาผมเปิดแสงกลางคืนนะครับผมก็จะใช้จากตัวค่าศีรษะซึ่งตัวนี้ก็เป็น Zen Sky HS6R นะครับเขามีแสงสีแดงมาให้ด้วยก็ถือว่าสะดวกดีแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับส่วนในการใช้แสงสีแดงแบบจริงจังนะครับ
ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมทางทหารนะครับโดยทางทหารเนี่ยเขาจะใช้แสงสีแดงในการส่องอ่านแผนที่ในตอนกลางคืนในบริเวณที่มืดสนิทนะครับจุดประสงค์ก็คือ1ก็คือมันไม่สว่างจนเกินไปนะครับข้าศึกมองไม่เห็นแล้วก็2ช่วยให้ถนอมสายตาจากแสงสีขาวนะครับเพราะว่าถ้าแสงเราใช้แสงสีขาวในการส่องเนี่ย1ก็คือมันจะจ้าแล้วมันก็จะล้าสายตามากๆนะครับบางทีก็พร่ามัวเนี่ยฮะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็คือแสงสีขาวส่วนถ้าเป็นแสงสีแดงมันก็จะออกนวลๆออกไม่ได้สว่างไม่ได้จ้ามากนะครับส่วนอีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมล่าสัตว์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในต่างประเทศเขาสามารถล่าสัตว์ได้เขาก็จะใช้แสงสีแดงจากเจ้าตัวSenseSky H5GT นะครับในการส่องสัตว์โดยจุดประสงค์ในการใช้สีแดงก็คือแสงสีแดงครับเขาจะไปรบกวนการมองเห็นของสัตว์ป่านะครับทำให้โอกาสที่สัตว์ป่าจะมองไม่เห็นเรานั้นก็จะมีมากขึ้นนะครับแทนการใช้แสงสีขาวนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการล่าสัตว์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับก็ไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของแสงสีแดงก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแสงกันครับรอให้มืดสนิทก่อนทั้งแสงสีขาวแล้วก็แสงสีแดงของเขานะโอเคครับเดี๋ยวเรารอกันสักครู่เรามาเริ่มต้นกันที่การทดสอบลักษณะแสงของเจ้าตัว H5GT กันบ้างครับโดยผมจะทำการติดตั้งตัวไฟฉายบนขาตั้งกล้องครับเพื่อที่จะทำให้เราเห็นลักษณะแสงแบบชัดเจนนะครับลักษณะแสงของเขานั้นก็จะเป็นลักษณะแสงตรงกลางเข้มนะครับเข้มมากๆนะครับแล้วก็มีสปิลให้เห็นเป็นขอบๆนะครับซึ่งก็จะตัดขอบแบบสีดำสีขาวส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะครับคราวนี้ผมก็จะหมุนหัวไฟฉายเพื่อเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงครับเราจะได้แสงสีแดงนะครับลักษณะแสงสีแดงก็จะคล้ายๆกับแสงสีขาวเลยครับตรงกลางเข้มนะครับแล้วก็มีสปิลกว้างพอประมาณให้เห็นนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นนะครับระหว่างสีขาวกับสีแดงส่วนลักษณะแสงนั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยคราวนี้เรามาดูลักษณะตัวการไล่ระดับแสงกันบ้างนะครับนี่ก็คือแสงระดับโลนะครับผมเพิ่มมาที่มีเดียมครับก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาระดับไฮครับก็จะเห็นสปิลชัดขึ้นนะครับที่เทอร์โบครับสว่างทั้งตัวสปอตแล้วก็สปิลสว่างขึ้นชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าไฟฉายแสงพุ่งนะครับสำหรับการถือเดินนั้นจะเหมาะหรือเปล่านะครับก็ให้ทุกคนเห็นว่าผมถือเดินในบริเวณที่มืดสนิทนะครับไม่มีแสงจากแหล่งภายนอกเข้ามารบกวนในบริเวณที่ทดสอบเลยนะครับแสงของเขาตรงกลางก็เข้มจ้าแล้วก็สปิลนั้นในการถือเดินก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่มีสปิลให้ใช้งานได้แน่นอนเพื่อมุมมองที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจนะครับผมก็ให้ทุกคนมาดูในมุมมองที่ผมเห็นนั่นก็คือผมถือไฟฉายแล้วก็ถือกล้องเดินในที่มืดสนิทเช่นเคยนะครับเราก็จะเห็นขอบสปิลชัดเจนนะครับว่าเป็นวงกลมแล้วก็ตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนเลยนะครับส่วนสปอตตรงกลางนั้นเข้มมากๆนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของไฟฉายแสงพุ่งนะครับผมถือส่องไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถือส่องไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงนะครับเพื่อประกอบกับการตัดสินใจในระยะไกลๆนั้นเห็นแล้วก็แจกแจงรายละเอียดได้ชัดเจนมากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้มืดสนิทจริงๆแสงที่เห็นตรงข้างหลังตรงบริเวณรถนะครับก็ไม่รบกวนกับการทดสอบนะครับผมลองส่องต้นไม้แล้วก็ปิดไฟไปนิดหนึ่งครับก็จะเห็นว่ามืดสนิทนี่ก็คือลักษณะแสงในการถือเดินนะครับเห็นมุมมองเดียวกันเลยคราวนี้เราก็มาดูลักษณะแสงที่เขาถนัดนั่นก็คือแสงพุ่งไกลนะครับแสงที่ทุกคนเห็นตอนนี้ระยะห่างน่าจะประมาณ100ถึง150เมตรนะครับผมใช้เลนส์ซูมเข้าไปดูนะครับเพื่อดูว่าเขาให้รายละเอียดของแสงดีขนาดไหนนะครับในการเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นน่าจะเป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับประมาณ150เมตรก็ถือได้ว่าชัดเจนนะครับซึ่งในขณะที่ซูมนั้นแสงการรับแสงของกล้องมันจะดรอปลงนะครับอาจจะแสงอาจจะดรอปลงนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่ระยะประมาณ250เมตรนะครับตรงต้นไม้แล้วก็เถียงนานี่คือมุมกว้างสุดนะครับของเลนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูว่าลักษณะแสงของเขานั้นจะเห็นชัดเจนขนาดไหนนะครับ
เราจะเห็นต้นไม้แล้วก็เถียงนาชัดเจนขึ้นนะครับนะครับตรงเถียงนาแสงอาจจะดรอปลงนิดนึงนะเนื่องด้วยผมซูมนะครับแต่ก็เห็นชัดเจนคราวนี้ผมก็เลื่อนมาส่องที่ต้นไม้ต้นนี้ก็คือระยะประมาณ400เมตรนะครับผมใช้โดรนบินวัดระยะทางไปแล้วนะครับเขาก็ส่องถึงแบบสบายๆนะครับไม่ต้องเค้นอะไรมากอันนี้คือเลนส์ซูมนะเดี๋ยวสักหน่อยผมจะขยายมุมกว้างให้ดูนะครับกลับมาที่250เมตรครับแล้วก็ประมาณ100ถึง150เมตรครับผมคราวนี้ก็มาดูระยะประมาณ100ถึง120เมตรนะครับตรงบริเวณเถียงนามุมกว้างจากนั้นผมก็ซูมเข้าไปความชัดเจนความสว่างนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับในบริเวณตรงกลางสปอตที่เขาส่องนะครับเรียกได้ว่าใช้ส่องชี้เป้าได้ดีมากๆนะครับดูตรงบริเวณที่แสงตกกระทบนะครับก็ดูมุมกว้างสลับกับมุมซูมครับสบายสบายครับสำหรับระยะประมาณนี้แจกแจงรายละเอียดชัดเจนมากๆนะครับพอส่องใกล้ๆนี้ก็จะเข้มเลยนะครับคราวนี้เรามาดูมุมกว้างนะครับตรงนี้น่าจะเห็นทั้งลักษณะแสงและก็ความพุ่งของเขาได้ชัดเจนมากนะครับตรงนี้ตรงหน้าผมตรงต้นมะพร้าวนี่น่าจะไม่ถึง100เมตรหรือประมาณนี้แหละครับ100เมตรตรงยอดมะพร้าวนะครับซึ่งในขณะที่ส่องตรงยอดมะพร้าวนะครับสปิลที่เขาให้นั้นก็สามารถเห็นรายละเอียดตรงบริเวณรถแล้วก็ตรงพื้นถนนชัดเจนอยู่นะครับนี่ก็ให้ทุกคนดูนะครับผมจะส่ายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะครับมันจะมีช่วงจังหวะที่ผมปิดไฟอยู่ก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับตอนปิดไฟคราวนี้เรามาปิดท้ายด้วยการทดสอบแสงสีแดงนะครับก็มาดูกันว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับนี่ผมซูมให้ดูตรงต้นมะพร้าวเลยนะครับระยะส่องของแสงสีแดงนั้น600เมตรนะครับซึ่งให้มาแบบโหเหนือความคาดหมายนะครับแสงตรงกลางเข้มแล้วก็มีสปิลให้นะครับลักษณะแสงเหมือนแสงสีขาวเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงก็สามารถใช้งานจริงจังส่องเป้าชี้เป้าได้เลยครับผมคราวนี้เราก็มาสรุปกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบการใช้งานกันมาแล้วตัว Zensky H5 GT นะครับราคา 5,850 บาทนะครับซึ่งในราคานี้ก็เหมือนกับเราได้ไฟฉาย2ตัวในร่างเดียวนะครับเรื่องของแสงสีขาวนั้นนะครับตามสเปค 2,000 ลูเมนส่องได้ไกล1กิโลนะครับก็เหมาะสมกับราคาครับส่วนในเรื่องของแสงสีแดงที่เขาให้มานั้นไม่ได้ให้มาแบบของแถมนะครับแต่มาแบบจริงจังมากๆครับกับความสว่าง400ลูเมนระยะส่อง600เมตรนั้นแทบจะเหนือกว่าไฟฉายทุกตัวในตลาดอีกที่มีจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมอุ่นใจเวลาเลือกใช้งานไฟฉายของ Zensky นั่นก็คือการรับประกัน5ปีครับแล้วก็เขามีตัวแทนจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการครับผมสำหรับการใช้งานนะครับโจทย์ที่ต้องการไฟฉายพุ่งไกลความสว่างสูงนะครับตัว S5 GT นั้นตอบโจทย์ได้ดีครับการใช้งานในระดับเทอร์โบครับให้รันไทม์ที่ยาวเพียงพอต่อการใช้งานส่วนเรื่องความร้อนนะครับของตัวไฟฉายนั้นก็จะเริ่มอุ่นๆเมื่อผ่านไป 1.5 นาทีครับที่2นาทีก็เริ่มร้อนนิดหน่อยครับในระดับเทอร์โบซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขาก็เป็นปกติสำหรับไฟฉายแรงสูงที่มีค่าความสว่างสูงๆนะครับใครที่สนใจครับอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากซื้อไว้ใช้งานก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์มี Facebook มีแอป Shopee Lazada นะครับของร้านเป็นของร้าน Emergency Gear Backpack นะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับฟ้าปิดเลนด้วยครับผมขอบคุณครับ